ธอช่วยหากำหนดการคุณเอกที่ญี่ปุ่นให้ฉันหน่อยได้ปะหาได้ปะเดี๋ยวนี้เลยคุณจะให้ผมไปไหนฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณแล้วอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยใจเย็นคุณเป็นอะไรบอกผมมาสิฉันรู้ความจริงหมดแล้วรู้อะไรก็เรื่องคุณกับอีนั่นมันชื่อวิวใช่ไหมที่คุณไปกับมัน2ต่อ2อ่ะผมเคยบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอวิวเขาเป็น AE ที่บริษัทแล้วเขาเป็นคนเดียวที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ทุกวันนี้เขาก็ดีลลูกค้าญี่ปุ่นให้ผมอยู่ไงแล้วไหนอะลูกค้าเห็นไปแต่ถ่ายรูปกินข้าวตอนโรงแรมแช่ออนเซนคุณสบายใจมากเลยใช่ไหมมีความสุขมากเลยใช่ไหมนี่คุณเข้าใจผิดใหญ่แล้วนะผมไม่ได้ไปกับเขาแค่2ต่อ2หลุยก็ไปด้วยแล้วก็มีน้องน้องนางแบบด้วยถ้าคุณไม่เชื่อคือโทรไปเช็คที่ออฟฟิศได้เลยนะแล้วที่ไปเที่ยวอ่ะคือคุณเราเลิกงานแล้วมันก็ไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆคือวันผมก็อยู่แต่ห้องประชุมกับศัตรูอยู่แล้วคุณโกหกฉันไม่เชื่อแล้วคุณจะให้ผมทำไงล่ะผมรู้สึกไปเมืองนอกไปดีลงานใหญ่มาแทนที่คุณจะดีใจกับผมคุณเป็นแบบนี้ผมก็น้อยใจเป็นนะคะแล้วดูเสื้อผ้าสิเข้าของมันพังมันเลอะหมดแล้วเนี่ยแล้วใครจะมารีดผ้าให้ผมเราเนี่ยค่ะผมเออเอคุณพูดความจริงมาเหอะคุณรู้ไหมว่าฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้วอ่ะฉันไม่ได้นอนมาตั้งกี่วันคุณรู้ป่ะความจริงก็คือผมไม่มีวันที่จะทำเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าผมกลัวเมียอย่าให้รู้นะว่ามีคนอื่นฉันเอาคุณตายแน่แล้วฉันก็ทำได้จริงๆด้วยกลัวแล้วครับนะคะอ้าวผมสาบานเลยอ่ะ ผมเอกไม่มีวันที่จะนอกใจเมียเพราะผมรักเมียที่สุดในโลกเมียก็คุณก็ทำเป็นเล่นแบบเนี้ยฉันไม่รู้แล้วว่าอันไหนจริงอันไหนโกหกอ่ะคิดถึงมากก่อนหน่อยยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงามัน